สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมามาทำยำขนมเส้นนะเจ้าหรือว่ายำข้าวปุ้นต่างอีสานเพิ่นเอิ้นว่าจะอันเนาะถ้าคนไทยก็เรียกว่ายำขนมจีนจ้าเครื่องปรุงก็จะมีดังนี้ค่ะพริกป่นผงมหัศจรรย์หรือผงนัวนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลาและก็มะนาวค่ะเรามาลงมือทำกันเลยจ้าเริ่มจากใช้ขนมจีน1กิโลค่ะเราก็เอามาแกะแยกเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำปลาทูไปปิ้งหรือทอดนะคะเอามาแกะก้างออกให้เรียบร้อยด้วยค่ะเอาก้างออกให้หมดเลยจ้าแกะเอาแต่เนื้อนะคะส่วนหัวกับก้างเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้น้องแมวค่ะขนมจีนหรือยำข้าวปุ้นคนทางอีสานนิยมรับประทานกันนะคะแล้วก็คนทางภาคเหนือก็ชอบทานด้วยจ้าเรามาลองทำกันดูนะคะเครื่องปรุงอาจจะไม่ครบนะคะเพราะว่าหาได้ตามที่อยู่ในตู้เย็นในบ้านเนาะเราก็ลองเอามาทำกันดูขอให้มีผงมหัศจรรย์หรือว่ามีหลักๆของการทำยำขนมจีนก็ใช้ได้แล้วค่ะผักเราก็มีผักชีใบเลื่อยนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยเนาะเราก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นฝอยเลยค่ะหั่นให้ฝอยๆแล้วก็ใช้มะนาวสดค่ะมะนาวสดสัก 2-3 ลูกเนาะเราก็หั่นไว้เดี๋ยวเราจะบีบใส่สดๆกันเลยค่ะใช้พริกป่นประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในขนมจีนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าไปสัก2ทัพพีก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้ปรุงไปชิมไปค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปก่อนค่ะสัก2ทัพพีเนาะใส่ผงนัวประมาณ1ช้อนชาพอค่ะใส่มะนาวใส่มะนาวก่อนเนาะใส่มะนาวสัก 2-3 ซีกบีบเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมที่เราหั่นไว้เนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้พอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูที่เราแกะเอาก้างออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแบ่งไว้โรยหน้าสักนิดนึงค่ะต่อจากนี้ใส่ถุงมือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะขยำนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากันให้ทั่วนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะถ้ายังไม่พอใจในรสชาติหรือว่ายังไม่ถูกปากก็เติมได้อีกค่ะเติมน้ำปลาร้าลงไปอีกสัก1ทัพพีนะคะแล้วก็โรยถั่วคั่วหอมๆลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วคราวนี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะยำขนมจีนยำข้าวปุ้นหรือว่ายำขนมเส้นเจ้าลองเอาไปทำกันดูนะคะเป็นอาหารว่างก็ได้หรือว่าเป็นอาหารมื้อหลักก็ได้นะคะชอบคลิปนี้ก็กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะแล้วจะทำคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอไปชิมขนมจีนยำก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะของกินลำลำไผ่ทำก็อร่อยเจ้า